วัสดีครับผมวีบิ๊กโบ๊ทมีน้องๆถามผมว่าพี่วีผมซื้อเรือมาแล้วแต่ผมหาสาวๆขึ้นเรือไม่ได้เลยทำยังไงดีครับพี่วีถามถูกคนแล้วนะครับอันนี้กระป๋องที่กระป๋องที่หนึ่งค่ะกระป๋องที่หนึ่งเปิดไปอันนี้คืออันนี้ของเพื่อนอันนี้ของเพื่อนหนูไม่ได้กินเลยอันนี้ของหนูอ๋อไม่ได้กินเพื่อนได้กินยังครับยังเพื่อนได้กินยังครับคนนี้ถูกอยู่คนเดียวชนะตลอดเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องพามาดูว่าถ้าอยากให้สาวๆขึ้นเรือเราต้องมีออปชันอะไรเพิ่มนะครับมันต้องสร้างความสนุกสนานให้กับสาวๆบางทีสาวๆนั่งเรือเฉยๆไม่มีกิจกรรมอะไรเล่นนะครับเพราะนั้นเราต้องมีกิจกรรมเสริมให้สาวๆด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สาวๆขึ้นเรือนะครับวันนี้ผมเลยมาที่อนันต์ลักชัวรี่ทอยนะครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับตรงบริเวณสระน้ำเมืองทองนะครับอยู่ตรงนี้หาไม่ยากเดี๋ยวผมพาไปดูว่าของเขามีอะไรให้เล่นบ้างลักชัวรี่ทอยเป็นยังไงนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ก็มีพวกเรือคายักอย่างเงี้ยนะครับก็คงให้พายเล่นในนี้ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญที่ผมจะพามาดูก็คือของเล่นพวกนี้เห็นไหมครับอย่างเช่นนะครับบานาน่าโบ๊ทหรือวิงตัวนั้นก็คือสำหรับลากนะครับเจอเจ้าของพอดีพี่เปียกสวัสดีครับพี่เปียกสวัสดีครับไมค์ครับไมค์ครับพี่เปียกไมค์เดี๋ยวผมเปิดไมค์ก่อนโอเคอ่ะพี่เปียกเสียบครับคงจำกันได้นะครับพี่เปียกวันนั้นเราดูที่เราดูอะไรนะโบคาร์ดครับวันนั้นเราลองให้พี่เปียกลองให้ดูโบคาร์ดแต่วันนี้เราไม่ดูโบคาร์ดเราจะมาดูของเล่นพี่เปียกพาดูของเล่นหน่อยได้ไหมได้ครับคือสมาชิกผมซื้อเรือแล้วแบบเหงาไม่มีอะไรเล่นท้ายเรือเลยครับก็ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวเข้าไปที่โชว์รูมพี่เปี๊ยกนะว่ามีอะไรบ้างครับผมนะครับโชว์รูมอยู่นู้นมาซื้อได้ทุกวันพี่เปี๊ยกเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นโอเคไปทางนู้นเลยครับโอ้พี่เปี๊ยกของหายไปเยอะเลยนะครับผมวันนั้นผมมาของเยอะกว่านี้อีกครับก็ที่ผมเห็นนะมีพวกเดี๋ยวพี่เปี๊ยกอย่าเพิ่งเข้าผมเห็นหยกเลยเซิร์ฟครับที่เล่นท้ายเรือใช่ครับพี่เปี๊ยกมีเรือด้วยตอนนี้เรามีเรือเวกเซิร์ฟอยู่2ลำเวกเซิร์ฟ2ลำใช่ครับก็จะแยกระหว่างเวกเซิร์ฟที่ทำขึ้นโตกับคนที่จะอยากจะเล่นสกีน้ำนะครับเรือมันต่างกันคือให้เล่นในบึงนี้ได้เลยใช่ครับใช่ครับอ่าฮะก็จะลืมเพราะว่าเรามาถึงบึงเราแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนนึงก็จะทำเป็นสนามเจ็ดเซิร์ฟซ้อมเจ็ดเซิร์ฟอีกส่วนนึงก็ทำสำหรับเล่นเวกเซิร์ฟแล้วก็สกีทางน้ำอ๋อเพราะนั้นมีเล่นแล้วก็มีขายข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันแบ่งประเภทยังไงใครกำลังอยากจะเข้ามาในแนวพวกเวกเซิร์ฟใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันพี่เปียกเขาจะอธิบายมันมีบอร์ดหลายอย่างใช่ครับไปเดี๋ยวเราดูของเล่นก่อนดีกว่าครับท้ายเรือถ้าสมมุติว่าน้องๆพาสาวๆไปทะเลอย่างเงี้ยพี่เปียกท้ายเรือเราจะดำน้ำนี้ผมเห็นแวบๆเลยขึ้นมาเลยใช่ครับสกูตเตอร์ก็คือ4สกูตเตอร์4สกูตเตอร์ตัวนี้มาถึงเล่นก็คือแค่กดเฉยๆแล้วก็ไปเลยกดแล้วก็ไปเลยไม่ต้องว่ายไม่ต้องว่ายก็คือมันดำน้ำหรือว่าใช่หรือว่าจะแบบไม่เล่นผิวน้ำก็ได้ใช่ครับอยู่ที่คำถามโอ้มีหลายไซส์นี่พี่เปี๊ยกมีหลายไซส์ครับมาถึงเนี่ยเหมือนปลาหมึกครับตัวสูงก็แพงหน่อยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมมี3สปีดนะครับซึ่งมันจะชาร์จเร็วประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็เต็มละแล้วก็จะใช้ได้90นาทีต่อเนื่องโหนานนะพี่เปี๊ยก90อ่ะใช่ครับคือบางทีคือเราไปเป็นกรุ๊ปเนี่ยเด็กเล่นเนี่ย5คน6คนก็วนกันใช้ได้ครบหมดผมเคยซื้อของจีนแล้วก็เอามาวิ่งแข่งกันพี่เปี๊ยก3ตัวครับวิ่งแข่งกันโอ้โหหนักเหมือนกันเนี่ยครับโอ้โหอันนี้ของอะไรของยามาฮ่าของยามาฮ่าวัสดุดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับแล้วเรามีวารันตีนะครับ6เดือนนะครับแล้วที่นี่เป็นศูนย์ซ่อมศูนย์อะไหล่มา15-16ปีแล้วครับนะไม่ต้องห่วงนะครับก็คือซ่อมได้คือที่นี่ก็คือซ่อมได้หมดใช่ครับอยากรู้ราคาใช่ไหมเข้ามาใกล้ๆเลยครับมีราคาแปะอยู่เลยตัวนี้ 35,000 ใช่ครับเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษทั้งหมดตอนนี้คือจากช่วงโควิดเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราปรับนโยบายตัวเองลงมาก็คือขายของให้ราคาถูกให้ราคาถูกลงใช่ให้ถูกลงนะครับเพื่อทุกคนจะได้เอาไปออกกำลังกายไปออกตังออกแดดบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยของทุกอย่างเลยปรับราคาลดมากทีเดียวเดี๋ยวมีชุดด้วยชุดเล่นนี่ถูก
กระหน่ำนะครับอ่ะดูต่อเลยนะครับก็จะไล่ไซส์ลงไปเลยนะครับซีดูยามาฮ่ากันไล่ๆกันลงไปครับผมตัว300เนี่ยต่างกันที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นลีดแอซิดนะครับก็คือแบตเตอรี่ทั่วไปแบตแห้งทั่วไปนั่นเองใช่ไหมฮะข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถซื้อแบตเตอรี่สำรองได้ในราคาถูกนะครับซึ่งราคาของเขาจะอยู่ที่ 20,000 เองนะครับตัว 20,000 นี่รวมแบตเตอรี่ยังพี่รวมแล้วครับรวมแล้วใช่ครับแต่ถ้าแบตเตอรี่สำรองเนี่ยที่จะซื้อเพิ่มก็แค่ 2,500 เองฮะนะครับอ๋อนี่ไซส์เด็กไซส์เด็กก็ไซส์เด็กนะครับพอดีของสินค้าหมดแล้วนะครับก็กำลังสั่งเข้ามานะครับก็พวกนี้อยู่ราคาหลักพันเองนะครับหลักพันแล้วก็อย่างตัวพวกนี้ก็อยู่หมื่นต้นหมื่นสองนะครับไอ้รุ่นนี้เห็นบ่อยรุ่นนี้เห็นบ่อยของคลาสสิกครับโบราณรุ่นแรกเหมือนยานอวกาศเนี่ยพี่เปี๊ยกตัวนี้เป็นปีกนกมันจะมีปีกเสียบเข้าไปอีกใช่ครับแต่ตัวนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยเรามองว่าสินค้าตัวนี้เราทดสอบมาแล้วประมาณปีครึ่งสองปีเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมแจกใบแดงไม่เพราะว่ามันถ้าพูดถึง Yamaha Sea-Doo เองก็ตามเนี่ยใช้5ปีไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้มันใช้ประมาณปีครึ่งแล้วมันเริ่มมีปัญหาละงั้นผมก็เลยว่าไม่คิดว่าไปเลิกดีกว่าานะครับเลิกดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ควรจะมีติดเรือไว้สำหรับเวลาไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเหมาะมากนะครับไม่เหนื่อยเล็กกระทัดรัดอ่ะฮะพวกออกแรงอ่ะพวกออกแรงอ่ะไม่ใช่แนวนี้นี่พวกสบายต้องแนวนี้มาแล้วก็ยังมีอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้ซับบอร์ดตอนนี้กำลังมาเลยพี่เปี๊ยกโอเคเชิญครับของพี่เปี๊ยกนี่มีแบบเป่าลมไหมแบบเก็บในเรือได้มีครับไปแล้วเราไปดูซับบอร์ดนะครับพี่เปี๊ยกมีทั้งไคยักมีทั้งอะไรหมดเลยนะครับใช่ครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มข้นพี่เปี๊ยกมีซับบอร์ดที่เป็นเป่าลมแล้วก็แบบแข็งใช่ไหมพี่เปี๊ยกใช่ครับอันนี้แบบเป่าลมเบลเลอร์เลยอันนี้แบบเป่าลมทำไมต้องเบลเลอร์มันจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้เนี่ยมาถึงเนี่ยมันเลยดีไซน์อยู่ที่10ฟุตขั้นต่ำนะ10ฟุต11ฟุตแล้วก็12ฟุตครับนะครับเป่าลมข้อดีของเขาก็คือมันจะมีทั้งของถูกของแพงมันถามว่ามันต่างกันยังไงมันต่างที่วัสดุและการติดของกาวอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้มันจะเนียนๆอยู่นะใช่ครับฉะนั้นมาถึงเนี่ยเวลาเล่นซับบอร์ดที่เป่าลมนะครับต้องจำไว้ข้อนึงคือบ้านเราอากาศร้อนแล้วคุณไปตากแดดเนี่ยนะฮะลมมันขยายนะครับของมันอาจจะปรินะครับหรือรั่วก็ได้ง่ายมากฉะนั้นไม่ควรจะเติมลมให้เต็มนะครับเกินใช่มันประมาณ20 psi โดยถั่วเฉลี่ยนะครับแล้วจะทนมากทนน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุนะครับของจีนเราก็มีนะครับมาถึงก็ราคาเข้าถึงอยู่ที่ 9,500 นะครับส่วนของโจบี้ที่มันเป็นของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับวัสดุมันจะดีขึ้นหนาขึ้น แล้วก็การติดขอบอะไรของเขาเนี่ยงานเขาดีมากฉะนั้นมาถึงพวกนี้มันจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ 35,000 ถึง 45,000 แล้วถ้าเป็นแบบแข็งมันกี่บาทนะพี่เพียงแบบแข็งมีให้เลือกเยอะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาทั่วไปก็อยู่ที่ 42,000 นะครับเป็นของโจบี้อันนี้ถามเผื่อให้นะครับไม่ได้จะให้เอาแบบแข็งขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือก็คือแบบนี้ก็คือพับแล้วก็ม้วนขึ้นเรือได้ใช่แล้วก็มีมอเตอร์นะผมซื้อพี่เพียงไปแล้วนะเป็นปั๊มลมเป็นปั๊มลมเสียบปักเข้าไปนะแข็งปกเลยครับนะครับง่ายเพราะว่าแบบแข็งมันก็มีแบบสวยนะครับมีก็ราคา 12,000 ถามราคา 80,000 โทษทีอ๋อฮะมีถึง 80,000 เลยพี่80,000 ครับตัวนี้ครับไหนตัวนี้ครับเนี่ยเหรอใช่ครับอ๋อเป็นไม้เป็นไม้ครับแบมบูเนี่ยนะครับมันสวยมากครับเอาไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับโอ้โหใหญ่ด้วยอ๋อเบาด้วยก็เบาครับเป็นแบมบูนะครับเออสวยอ่ะสวยครับเออเอาไปนั่งทำโต๊ะกาแฟก็ได้ครับ โต๊ะกาแฟ 80,000 ยังไม่มีขาเลยพี่เพียร์โอ้ยขาบ้านเราทำง่ายจริงเพราะว่าสวยฮะแล้วก็ความเร็วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับด้วยความที่บอร์ดแข็งมันจะต่างกับบอร์ดเป่าลมก็คือเรื่องความเร็วใช่ผมเคยลองแล้วใช่ไอ้บอร์ดเป่าลมกับบอร์ดแข็งเนี่ยใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูที่เก็บในเรือได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เจาะรายละเอียดไอ้พวกแข็งๆนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าเป็นเรือพายเล็กๆเป็นเป่าลมมีไหมพี่เบี้ยตอนนี้มีครับ
แต่ผมหาไม่เจอน้องไว้ ออยู่นี่ครับจริงๆไอ้พวกนี้มันก็ได้นะเนี่ยพวกนี้ครับพวกนี้ก็ได้หมดแต่พวกนี้มันจะมีเป็นโครงเหล็กนะครับซึ่งมาถึงเนี่ยน้ำหนักเบาที่สุดในโลกก็คือเรือขยักแคทตัวนี้อันนี้มีหลายไซส์หลายขนาดมีหลายไซส์นะครับเรามีขนาดไซส์เล็กจิ๋วคนเดียวนะครับเป่าลมง่ายๆตัวนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับพายเข้าหาดนะครับพายเล่นให้เด็กพายเล่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็วัสดุมีให้เลือกระหว่าง PVC นะครับแล้วก็เป็นอย่างบางอีกตัวหนึ่งซึ่งมาถึงก็ราคาก็แตกต่างกันแค่นิดเดียวราคาของราคาอยู่ที่หมื่นต้นๆ 20,000 แค่นี้เองครับนะครับต้องบอกว่าพี่เปี๊ยกขายเป็นลักชัวรี่ทอยนะครับเพราะนั้นสินค้ามันจะมีเกรดขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับมันจะไม่ใช่คุณภาพมันจะไม่ใช่คุณภาพต่ำนะครับนี้พอพูดถึงคุณภาพถ้าสมมุติเกิดมีการรั่วการจะต้องซ่อมพี่เปี๊ยกเรารับซ่อมรับทำด้วยมาทำที่นี่ได้เลยมาทำนี่ได้ซื้อใครมาก็ได้ครับเรารับซ่อมอยู่ขอให้เป็นยี่ห้อนี้ป่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็นอะไรก็ได้มาเลยก็ได้มาเถอะนะครับเรารู้ครับว่าเวลาคนขายส่วนใหญ่เนี่ยขายแล้วทิ้งเยอะไม่เป็นไรเราดูแลให้ได้ครับงั้นเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนที่มีแล้วเสียแล้วตอนนี้เก็บอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวมาหาพี่เปี๊ยกครับซ่อมแล้วจะได้ใช้งานได้อีกนะครับอย่าไปทิ้งต้องบอกว่าถ้าดูสภาพแล้วซ่อมได้ก็จะซ่อมใหม่นะครับถ้าไหนมันไม่ไหวแล้วก็ทิ้งไปซื้อใหม่ใช่ครับนะครับครับโอเคเราดูทั้งแบบพายๆแบบนั่งๆแล้วแบบลากๆอย่างเมื่อกี้ที่โชว์ข้างหน้านี่มีเยอะไหมพี่เปี๊ยกมาดูตรงนี้อยู่ในกล่องนะครับครับของหลายแบบเลยของเกือบจะหมดแล้วครับก็มีโซฟาโซฟาถ้าจะเห็นดูข้างบนนี้นะครับโซฟาถ้าจะเห็นทริปที่เราไปเกาะหมากกันนะครับนี่เราจะเล่นไซส์นี้นะครับ3คนที่ไปนั่งโซฟาที่คุณต้นเล่นอยู่อันนี้4เลยเหรอพี่เปี๊ยกใช่4ฮะโหใหญ่กว่าที่เราเล่นอีกใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือวิงตัววิงที่เมื่อกี้ดูข้างหน้านะครับแล้วอันนี้พี่เปี๊ยกคือตัวนี้ก็นั่งครับเป็นนั่งเป็นนั่งแบบคุกเข่าหรือเปล่าคุกเข่าครับใช่ครับอ๋อแล้วมันกลับด้านได้ด้วยมั้งกลับด้านได้ด้วยใช่แล้วก็เป็นโดนัทโดนัทนะฮะโดนัทนี่ที่มันวิ่งแล้วมันสไลด์ไปข้างๆเรือนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ขำๆเจ็ตสกีเป่าลมเป็นยังไงพี่ก็ใช้มอเตอร์4สกูตเตอร์นี่แหละครับมาถึงเนี่ยอันนี้สามารถพกขึ้นเรือยอทได้เหมือนกันให้ลูกเล่นก็คือเอาอีนี่มาเป่าเสร็จแล้วใช่แล้วก็เสียบมอเตอร์เข้าไปเสียบมอเตอร์อีที่เราดูครั้งแรกนี่ใช่ครับมันแล้วก็วิ่งได้ของมันแล้วก็วิ่งได้ครับเอ้ยอันนี้น่าหนุกเด็กๆ เล่นได้ปลอดภัยด้วยใช่ครับสนุกครับมันรับน้ำหนักคือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะนั่งไปด้วยก็นั่งได้เพราะมันรับน้ำหนักได้120โล120โลก็2คนได้อยู่2คนได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่ค่อยไปนะมันจะช้าหน่อยช้าหน่อยมันจะช้าหน่อยใช่ครับต่อไปครับพี่เปี๊ยกอันนี้ก็จะเป็นพวกเป่าลมเครื่องเป่าลมครับเครื่องเป่าของโจวี่ครับคนไหนแรงเยอะก็อันนี้นะครับถ้าคนไหนประมาณขี้เกียจก็อันนี้นะครับเสียบปลั๊กใช่อันนี้เป็น2กระบอกอ๋ออันนี้เป่าแรงเร็วขึ้นเร็วขึ้นทั้งดูดเข้าแล้วทั้งยกขึ้นทั้งยกลงเลยฮะปั๊มขึ้นปั๊มลงอ๋อแล้วก็เรือขยักก็ยังมีเป็นสายแบบเป็นสวยแบบนี้อีกใช่ครับนะครับเรือขยักเป่าลมก็เดี๋ยวเราจะนำเข้ามามีของใหม่เข้ามาอีกประมาณ2เดือนนะครับนะครับเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับทุกคนที่มีเรือสามารถซื้อแล้วก็พับเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของในเรือได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องจากเรือได้อีกอันนี้เรามาดูเวกเซิร์ฟกันดีกว่าพี่เปี๊ยกเดี๋ยวเราค่อยไปดูชุดก่อนที่จะดูชุดเราดูเวกเซิร์ฟนะครับเวกเซิร์ฟมันเป็นไงพี่เปี๊ยกผมเห็นลักษณะหลายอย่างมากพี่เปี๊ยกเวกเซิร์ฟเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตเลยคือไปเล่นคลื่นหลังเรือหลังเรือเพราะว่าปัญหาบ้านเราคือคลื่นไม่ค่อยมีคลื่นน้อยนะครับมันก็แยกส่วนออกมาว่าเวกเซิร์ฟเนี่ยนะครับมันขึ้นหนึ่งคือเราจะเลือกขนาดเล็กสำหรับเด็กนะครับที่มีน้ำหนักเบาหรือผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเบานะครับ50โลลงมานะครับก็จะใช้ตัวสั้นอ๋อต้องพูดว่าไม่เกิน50โลไม่เกิน50โลนะครับส่วนมือหัดใหม่บอร์ดมันก็จะยาวขึ้นนะครับตัวนี้เล่นง่ายสำหรับมือใหม่นะครับตัวนี้มันมีฟินด้วยใช่มันมีฟินนี่นะครับมันก็คือเซิร์ฟบอร์ดนั่นแหละแต่ว่าตัวสั้นกว่าไว้เล่นหลังคลื่นนะครับ
แล้วอย่างไอ้ตัวเล็กนี่มันมีฟินไหมพี่เปียกเมื่อกี้ตัวเล็กตัวเล็กก็มีครับมีอ๋อแต่คือเรายังไม่ได้ใส่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปมันมีกี่ไซส์พี่เปียกก็มีสามไซส์หลักๆอันนี้เล็กเข้าไปอีกอ่ะไอ้ตัวนี้เล่นอีกแบบนึงตัวนี้คือบอร์ดแล้วมันก็จะมีโรลลิ่งครับไว้ฝึกมันก็จะมีไอ้ท่อนเป็นแท่งกลมๆครับแล้วเราก็ยืนบนนี้เพื่อฝึกบาลานซ์อ๋อคือฝึกอยู่บ้านฝึกอยู่บ้านอ๋อตัวฝึกใช่ครับใช่ครับไม่ได้ให้ไปเล่นจริงไม่ได้ไปเล่นจริงโอเคเฮ้ยฝึกบาลานซ์มีเอาเข้ามาตัวอย่างมาประมาณ 2-3 ชิ้นครับครับนะแล้วก็จะมีไออันนี้ก็คือไซส์เดียวกับอันหน้านี่ใช่ไหมพี่เบียร์ใช่ครับคือถ้าเป็นเวกเซิร์ฟเนี่ยเล่นทั่วไปก็คือไซส์นี้ทั้งหมดเป็นผู้ใหญ่นะครับก็จะไซส์ใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับนะฮะอย่างนี้มันตัวเท่าไหร่พี่เปี๊ยกตัวตกประมาณ10,000 กว่าบาทเอง10,000 กว่าบาทใช่แพงสุดก็ประมาณ25,000ก็ไม่แพงในกีฬาชนิดนี้ไม่แพงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราพยายามจะใช้เส้นสายต่างๆเพื่อให้หาของถูกที่สุดเข้ามาโดยที่ไม่เน้นยี่ห้อเท่าไหร่ซึ่งเราหาได้แล้วนะครับแล้วของรถใหม่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับอาจจะได้เจอหลักพันฮะมีหลักพันเลยเหรอใช่ครับใจร้ายครับบริษัทนี้ใจร้ายตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่เวกเซิร์ฟแล้วหรือเปล่าพี่เปียกตัวนี้เป็นตัวนี้ครับเป็นสกีเลยป่ะเป็นเวกใช่เป็นเวกครับเล่นหลังสกีเล่นเหมือนสกีใช่ใช้เชือกลากครับนะครับก็เรามีจำนวนจำกัดนะครับแค่นี้เราขายปัดทิ้งแล้วครับอ๋อนี่แบบมีขาอันนี้คือเท้าใช่ก็คือเวกก็คือตัวเดียวกันแต่ตัวนี้มาเป็นเซตอ๋อนี่เราต้องไปซื้อไอตัวขาใส่ทิ้งเหรอตัวนี้มาเป็นเซตใช่แต่ผมเห็นก็เล่นเท้าเปล่าก็มีนะเท้าเปล่าก็มีแต่ว่าจะเป็นอีกแบบนึงเขาจะต้องมีถ้าเล่นเท้าเปล่าต้องมีการลื่นแต่ตัวนี้มันต้องใส่บูทมันต้องใส่บูทโอเคนะครับกำลังฮิตนะครับพวกนี้ตอนนี้นะครับมาแรงมากไอพวกเล่นท้ายเรือเนี่ยใช่นะครับมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นอีกกิจกรรมนึงที่เราสามารถหาซื้อเล่นกับเรือได้นะครับใช่คือมีเรือแล้วไปนั่งเบื่อก็ไม่ใช่ไหนมีเรือแล้วเราก็หากิจกรรมเพิ่มนะครับตอนนี้มาถึงไฮไลท์พี่เปี๊ยกบอกไฮไลท์มากตอนนี้ชุดครับสำหรับเล่นกีฬาทางน้ำนะครับเรามีแบบเป็นเสื้ออันนี้เป็นยี่ห้ออะไรโจบี้ของโจบี้ครับโจบี้เนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพค่อนข้างดีจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยตัดสินใจเอาตัวนี้เข้ามาเพราะก่อนหน้านี้ก็ทำอยู่ประมาณ 2-3 ยี่ห้อมันช่วยพยุงตัวด้วยมั้งเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ป่ะเพราะมันมีโฟมอยู่ใช่ครับคือข้อดีของการใส่เวทสูทนะครับถึงบ้านเราจะร้อนก็จริงนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาเราลงน้ำแล้วมันเย็นมันเย็นแล้วข้อสำคัญที่สุดคือมันป้องกันการขีดข่วนไม่ว่าเราจะไปอยู่ใกล้หินเจอเพลียงถูกไหมกระแทกกับอุปกรณ์ใช่นะฮะฉะนั้นมาถึงเนี่ยผมบอกกันตรงๆว่าถ้าใส่ได้ดีกว่าอ๋อผมยังว่าแต่สาวๆไม่ต้องนะสาวๆ2 piece สาวๆ2 piece ถูกครับอย่าไปงั้นอันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้ใช่ครับไม่ของเราก็มีอ๋อ2 piece แบบเซ็กซี่ก็มีเออแฟชั่นมีแบบเว้าขึ้นมาอย่างนี้มั้ยพี่เปี๊ยกมีครับขายหมดไปก่อนหน้าแล้วฮะแสดงว่าสมาชิกชอบชุดแบบนั้นชอบชุดแบบนั้นฮะก็จะมีเยอะแล้วอุ๊ยก็จะมีเยอะเลยนะครับชุดมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยป่ะพี่เปี๊ยกใช่ครับมีเราสต็อกไว้ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตนะครับโอ้นี่เท่มากเลยอ่ะครับยัดไม่เข้าเนี่ยครับของเด็กของเด็กนะครับเนี่ยครับเด็กเล็กเอาลูกๆมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับให้ใส่ไว้ดีกว่าว่ามันเป็นฟลอตมันเป็นฟลอตติ้งดีไวซ์ด้วยฉะนั้นมาถึงเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นใส่พวกนี้ไว้เล่นใส่พวกนี้ไว้จะปลอดภัยใช่มันช่วยพยุงตัวไงฮะมันก็ต้องใส่ชูเขาเรียกอะไรนะไอ้ชูชีพเนี่ยมันจะใส่บางลงกว่าจากเดิมนะครับถ้าใส่พวกสูตรพวกนี้แล้วนะชูชีพเขาจะไม่เหมือนชูชีพแบบไอ้ที่หนาๆไอ้ที่ติดตามเรืออย่างของโอ้โหไอ้แบบกู้ภัยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้จะบางลงนะครับแล้วพร้อมที่ชุดที่มันจะช่วยประคองตัวด้วยใช่ครับราคาเป็นไงครับพี่เปี๊ยกราคาอ๋อนี่ไงชูชีพพี่เปี๊ยกให้ดูแล้วนี่บางเชียบนี่นะครับใช่ฮะเพราะตัวนี้ถามว่า
ชูชีพจะถูกจะแพงเนี่ย มันขึ้นอยู่กับวัสดุที่เป็นโฟมข้างในนะครับแล้วก็ตัวตัดเย็บฉะนั้นมาถึงเนี่ย เขาเรียกว่า PFD นะครับอ๋อนี่มันจะมีสเปคให้เลยจะมีสเปคให้เลยนะครับคือเสื้อชูชีพอะซื้อแพงๆไปเถอะครับมันซื้อหนเดียวมันไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆใช่อันนี้ใช้กันแบบหลายปีมากใช่ครับอย่างผมล่าสุดเนี่ยผมใช้มาประมาณ20ปีมั้งฮะแล้วเขาไม่เจ๊งไอ้บริษัททำชูชีพไอ้พี่เปี๊ยกใช้ถึง20ปีเขาคงด่าพี่เปี๊ยกก็เอาละแต่ว่ามาถึงเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าเสื้อชูชีพก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีเข้ามานะครับตอนนี้เราต้องเติมมาเรื่อยๆนะครับต้องเติมมาเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่นะครับโปรโมทพวกนี้โปรใช่ครับเพราะว่าต้องการขายเร็วแล้วล่ะเพราะว่ามาถึงเนี่ยทำราคามาต่ำมากเพราะว่าอย่างเสื้อพวกนี้มันครับพวกเวทสูทอะไรต่างๆพวกนี้เราขายกันอยู่ที่ 3,500 เริ่มต้นที่ 3,500 เองนะครับซึ่งในราคาตลาดเนี่ยเขาขายกัน 7-8,000 ถึง 10,000 กว่าบาทลดเกือบเอาว่า 50% เกินใช่ครับแล้วก็ตัวแพงสุดของเราเนี่ยเราก็อยู่ที่ 5,500 เองแพงสุด 5,500 ใช่ครับนะครับที่เป็นพวกดำน้ำอะไรต่างๆที่เป็นมืออาชีพที่เป็นมือโปรดำน้ำนะครับ 5,500 เองดังนั้นสัก 2-3 หมื่นนี่ครบชุดเลยครบชุดเลยใช่ครับเวกเซิร์ฟทั้งชูชีพทั้งสูททั้งบอร์ดใช่ครับครบใช่ครับซื้อเลยอีกลำพอซื้อเลยอีกลำพอมาซื้อกับผมนะหมดไหมพี่เปี๊ยกวันนี้ถามว่าหมดไหมจริงๆมันก็ยังไม่หมดหรอกนะแต่ว่ามันก็ยังมีขยะอยู่ซึ่งถูกที่สุดในประเทศไทยว่าไปแต่ว่าผมจะเน้นไปที่ว่าอันไหนที่สำหรับเล่นกับเรือที่สมาชิกมีได้นะครับบางอันที่อย่างพี่เปี๊ยกมีขยะใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับนะไปดูเจ็ตเซิร์ฟหน่อยไหมพี่เปี๊ยกมีรุ่นใหม่อะไรมาไหมมีครับมีเนาะไปเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งดูเจ็ตเซิร์ฟนะครับสวัสดีครับเข้ามาถึงโรงเจ็ตเซิร์ฟผมมาสะดุดซีบ๊อบมันอยู่ท้ายเรือยอทเหมือนกันนะครับซีบ๊อบตัวนี้เป็นไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ครับพี่เปี๊ยกเป็นไฟฟ้าครับเป็นไฟฟ้าอันนี้มันเป็นรุ่นเจเนอเรชันแรกนะครับอ๋อมีตัวนี้โอ้โหสวยมากยังกระจรวดเลยพี่เปี๊ยกครับตัวนี้มันจะมี6สปีดต้องพูดว่ามันเป็นเจ็ตใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นเจ็ตครับแล้วก็วิ่งได้ใต้น้ำนะครับวิ่งได้อยู่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคนไม่หลุดเหรอครับพี่เปี๊ยกหลุดครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องให้ใส่บิกินี่เนาะก็เกงหลุดจะได้หลุดไปเลยตรงนี้ผมเห็นอยู่ที่ส่วนมากเขาจะไว้หลังเลยย้อยกันเยอะใช่ครับนะครับรู้สึกจะหนักด้วยใช่ไหมพี่เปี๊ยกก็ประมาณ30โลสำหรับรุ่น6สปีดตัวนี้เห็นก็ใช้เครนยกลงไปกันอ๋อมันจะเป็นรุ่นใหญ่ตัวนี้ไงแล้วก็ตอนนี้เขาเลิกผลิตแล้วเพราะว่ามันหนักมากก็ตัวนี้มันลูกเรืออะไรต่างๆพวกนี้สามารถยกได้พอยกได้30โลครับแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นนึงก็อยู่ที่25กิโลมันจะ4สปีดตัวนั้นแบตเตอรี่มันจะเล็กกว่าตัวนี้เล่นได้กี่ชั่วโมงครับพี่เปี๊ยกเต็มเล่นได้94ต่อ90นาทีเหมือนกันต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันเร็วจัดนะครับก็ส่วนมากคนกดไม่ไหวแล้วครับแป๊บเดียวก็คือไอ้อย่างที่ Yamaha กับ Sea-Doo เมื่อกี้ที่เราดูนี่คืออันนั้นมันช้าช้าช้าเด็กๆเล่นเด็กเล่นสบาย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 เริ่มแอดเวนเจอร์ขึ้นอันนี้แอดเวนเจอร์เลยใช่นะครับคือสามารถมุดลงไปในน้ำแบบขับอยู่แล้วมุดลงไปเลยอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับด้วยความแรงของมันใช่ครับฉะนั้นถามว่าเป็นของเล่นที่ดีไหมเดี๋ยวต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับเป็นของเล่นที่ดีดีมากพี่เปี๊ยกผมดูมันมานานแล้วไอเนี่ยแต่ไม่มีปัญญาซื้อมันหรอกมันอย่างนี้แต่มันเป็น luxury toy คือ rich man toy จริงๆฉะนั้นมาถึงต้องเข้าใจว่ามันพอมัน5ปีคุณต้องโยนทิ้งนะอ้าวนี่คุยกันตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะไม่โยนทิ้งก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่2ลูกเข้าไปก็ 300,000 กว่าซึ่งราคาจะพอกับไอ้นี่ราคาซื้อใหม่ดีกว่านะครับอันนี้เราขายของกันตรงแบบตรงไปตรงมาฉะนั้นในการ maintenanceในการแมทแทนนั้นเนี่ยปีหนึ่งหรือปีครึ่งเนี่ยด้วยที่ว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนชื้นนะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะเสื่อมสภาพมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความชื้นดังนั้นมาถึงต้องเข้าเซอร์วิสแมทแทนนั้นก็อีกประมาณ 40,000 กว่าบาท 50,000 อันนี้ทำใจไว้ได้เลยตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ครับถ้ารับได้ราคาอยู่ที่ 500,000 ถึง 600,000 ใช่ครับ
ก็เป็นทอยที่ค่อนข้างดีครับได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าต้องคุยกันให้เข้าใจว่าเออคอนเซ็ปต์มันก็เอาง่ายๆคิดไปซะว่าเสียว่าปีละแสนเล่นนี้เนี่ยใช่ไหมเพราะว่า 4-5 ปีโยนทิ้งอย่างเงี้ยใช่ครับถูกต้องก็ตีไปเลยว่าปีละแสนใช่ครับเดือนไม่ถึงหมื่นนะครับใช่ครับโอเคเรามาดูเจ็ตเซิร์ฟดีกว่าเจ็ตเซิร์ฟตัวไหนเป็นตัวใหม่สุดครับพี่เปี๊ยกตัวใหม่สุดก็จะเป็นรุ่นปี2001นะครับ2001ก็จะมี2021ชุดมีรุ่นอ๋อชุดสีส้มนี้ป่ะใช่ก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็น DFI DFI คือแปลว่ามาถึงมันเป็นหัวฉีดแต่ว่า ตัวนี้ก็เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับซึ่งยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกก็คือคาบิลนะครับราคาเริ่มต้นมันตัวเริ่มต้นครับอยู่ที่ 400,000 นะครับอ๋อแต่ตัวนี้เป็นหัวฉีดใช่หัวฉีดก็ตัวนี้ DFI โทษทีถามว่าเท่าหัวฉีดระหว่างหัวฉีดกับคาบิลต่างกันตรงไหนนะครับความแตกต่างก็อยู่ตรงที่ว่าคือหัวฉีดเนี่ยมันจ่ายไปด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นควบคุมฉะนั้นมันแม่นกว่าประหยัดน้ำมันกว่าแล้วก็อัตราตอบสนองดีกว่ามันกดนี่มันเนียนกว่ามันเนียนกว่าเวลาขึ้นมันเนียนกว่าถ้าเป็นคาบิลเนี่ยมันกระโชกโคกฮากแล้วแต่บางคนเขาชอบมันกระชากคาบิลกระชากกว่าหัวฉีดอีกเหรอกระชากคือถามว่าไม่ฮะผมก็เรามองว่าคือนิสัยคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยถ้าเกิดชอบแบบขึ้นง่ายๆไปเนียนๆแต่ถามว่ากระชากไหมกระชากไม่มากเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยเขาชอบประเภทสไตล์คลาสสิกก็คือชอบคาบิลเพราะคาบิลเนี่ยเวลามันกดแล้วเนี่ยมันสามารถบริดจ์คือบางทีมันก็โชกว่าวูบวาวูบวาวูบวาอย่างเงี้ยคือคนบางคนชอบชอบกระชากชอบกระชากอันนี้ต้องไปถามคุณต้นกันนะครับเขาบ้าของเขาอยู่นะครับก็ยังไม่เลิกบ้านะใช่ที่หนึ่งใช่ไหมพี่หนึ่งคุณต้นคุณต้นที่หนึ่งไปแล้วที่หนึ่งไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันแต่ผมก็ชอบตัวนี้สวยตัวนี้สีมันสวยอ๋อตัวนี้ก็ดีไปเหมือนกันเป็นแอดเวนเจอร์ใช่นะครับราคาอยู่ที่465,000นะครับอันนี้ราคาทุกตัวจะต้องรวมแวตนะครับถามว่าลดราคาได้ไหมไม่ต้องต่อแล้วนะครับไม่ต้องต่อแล้วเพราะราคาเราทำเน็ตสุดแล้วครับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ของจะเข้ามาครบทุกรุ่นนะครับแต่ข่าวร้ายสำหรับคนที่ไทเทเนียมเอามาได้แค่2ลำหมดไปแล้วเป็นไทเทเนียมไปแล้วไทเทเนียมรุ่นท็อปนะครับแต่ว่าจะเข้ามาครบทุกรุ่นเลยสิ้นเดือนนี้ครับคนไหนที่กำลังจะซื้อเจ็ตเซิร์ฟก็เข้ามาดูที่เปียกได้ใช่ครับรุ่นสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ได้เห็นครบได้เห็นครบได้เห็นครบนะครับก็ดีถ้าเกิดอย่างนี้เรามีสินค้าใหม่จะแนะนำเพิ่งมาเมื่อวันศุกร์ฮะมีมาอีกที่เข้ามากันทั้งวันเลยเหรอพี่เปี๊ยกก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆที่เดือนก็มาอีกใช่ครับอีกไม่กี่วันเองนะสิ้นเดือนเนี้ยใช่ครับก็ต้องกระฉุดกระชากลากดึงพอสมควรจะเซิร์ฟไปแล้วสเก็ตโอ้ยเขากำลังบ้ากันอยู่นี่พี่เปี๊ยกสเก็ตไฟฟ้าอ๋อฮะอันนี้เป็นไฟฟ้าเหรอพี่เปี๊ยกไฟฟ้าครับอ๋อมันคือยี่ห้อเจ็ตเซิร์ฟยี่ห้อเจ็ตเซิร์ฟมาทำเป็นเจ็ตเอ้ยไม่ใช่เจ็ตเป็นสเก็ตเป็นสเก็ตบอร์ดลองบอร์ดสเก็ตบอร์ดนะครับลองบอร์ดตัวนี้วิ่งอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงตายตกมาตายมันดีไซน์ไว้สำหรับการแข่งขันที่50นี่กดส่วนที่หัวแตกนะพี่เปี๊ยกก็ต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วนะก็ต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ชุดโปรเทคชั่นให้ครบนะครับฝ่ามือข้อเข่านะครับแล้วก็ข้อศอกสนับแล้วก็กางเกงก็ควรจะเป็นตูดเหล็กตูดเหล็กใช่เหมือนพวกขับมอเตอร์ไซค์อะครับดังนั้นมาถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรแต่ว่ามันมี3สปีดนะครับแล้วมันใช้บังคับยังไงพี่เป๊กมันมีรีโมทใช่รีโมทฮะมันใช้รีโมทเดี๋ยวพี่เป๊กขอวางนี่ผมอยากดูข้างหน้ามันเป็นยังไงข้างหน้าเป็นนี้โอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่เหมือนกันอันนี้คือรีโมทมันใช่ครับอ๋อเล็กนิดเดียวใช่ครับเป็นรีโมทที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เป็นไวเลสเป็นไวเลสครับใช่เปิดนะครับอ๋อแต่เราต้องเปิดเลยครับใช่แล้วก็ต่อเข้าแอปมือถือได้นะครับก็จะมี2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือเป็นรุ่นที่เรส
เรสตัวนี้วิ่ง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็น้ำหนักอยู่ประมาณ18กิโลนะครับแล้วก็มีรุ่นที่สามารถพกพาไปได้คือแอรี่ก็คือเบาขึ้นนะครับเบาขึ้นความเร็วก็จะแตกต่างกันที่40กิโลเมตรต่างกัน10นะครับชั่วโมงชั่วโมงเล่นชั่วโมงเล่นจะน้อยกว่านิดนึงก็ประมาณ40นาทีตัวนี้60นาที60โอ้ชาร์จทิ้งแล้วชาร์จกี่ชั่วโมงเลยชาร์จ2ชั่วโมงครึ่งถ้า2ชั่วโมงครึ่งเล่นได้60นาทีใช่ครับโอเคแก้เบื่อได้แบตเตอรี่อ่ะพี่เปียกแบตเตอรี่ลูกละฮะมันมีสำรองไหมไม่มีอ๋อคือเล่นเสร็จก็คือเสียบฝังในบอร์ดเลยใช่เสียบตูดชาร์จตูดชาร์จเอาอ๋อโอเคจะไม่ค่อยเหมือนจากยี่ห้ออื่นเพราะว่ามันดีไซน์ไว้แข่งอ๋อเพราะแข่งมันก็ไม่เกินนั้นหรอกไม่เกินนั้นอยู่แล้วใช่ครับแข่งก็ไม่เกิน15นาทีครับครับก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าจะไปเล่นที่อื่นก็คือชาร์จให้เต็มเสร็จเล่นเสร็จกลับบ้านได้เลยใช่ครับไม่ต้องรอชาร์จอีก2ชั่วโมงใช่หรือไม่ก็ต้องซื้อ2ตัวก็ไม่แน่นะมันอาจจะทำออปชั่นเร็วๆนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เปลี่ยนมันไม่มีที่แกะใช่มั้ยใช่ไม่มีที่ให้แกะฮะราคาเป็นไงครับพี่เปี๊ยกราคาตัวนี้เหรอครับฮะอ๋อนี่มันอ๋อใช้เลี้ยวก็มือเหมือนสเก็ตบอร์ดปกติครับราคาตอนนี้เราคิดตามราคาอินเทอร์เน็ตเลยเท่ากับเมืองนอกเลยถูกกว่าอเมริกาประมาณ 11,000 อ่ะราคาส่งอ่ะไม่คิดด้วยไม่คิดด้วย 75,000 สำหรับตัวรุ่นนี้รุ่นแข็งเนี่ยเหรอใช่ 75,000 ใช่ครับถูกกว่าสเก็ตบอร์ดบางตัวอีกนะใช่ครับไอ้ที่ไม่มีเสื้อที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแอลลี่อยู่เท่าไหร่นะอยู่ที่ 58,000 มั้งก็เป็นยี่ห้อของ Jet Surf ก็คือยี่ห้อเดียวกับไอ้ Jet นู่นอ่ะใช่ครับประกันคุณภาพครับบริษัทนี้ทำของคุณภาพจริงๆเพราะนั้น Jet Surf ที่แข่งไงก็คือใช้ Jet Surf แข่งใช่ยี่ห้ออื่นมันยังแข่งไม่ได้เพราะว่าเสียก่อนนะครับเพราะนั้นคุณภาพดีแน่นอนนะครับใช่ครับไม่งั้นพี่เปี๊ยกเขาไม่บอกตัวเองเป็น Luxury Toy นะครับได้หมดนะครับวันนี้พามาดูอาณาจักรของพี่เปี๊ยกอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับพี่เปี๊ยกถ้าวันไหนลูกค้ามาลองก็คือสามารถลองของซื้อแล้วก็มาหัดเล่นอะไรนี้ลองเล่นอยู่ในใช่ครับสนามนี้ซ้อมตอนนี้เรากำลังอยากจะหานักแข่งเจ็ตเซิร์ฟเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยช่วงนี้ฉะนั้นมาถึงเนี่ยเราจะปั้นให้เป็นแชมป์โลกนะครับฉะนั้นมาถึงเนี่ยปีนี้เราจะมีการจัดแข่งร่วมกับเจ็ตสกีเวิลด์ทัวร์นะครับ5สนามอ๋อ5สนามเลยเหรอ5สนามเลยครับยังไงก็รีบมาซื้อนะครับแล้วก็จะได้ลงแข่งเดือนหน้าเลยทันไหมทันเพราะว่ามือใหม่กันหมดฉะนั้นมาถึงคาดว่าปีหน้าเราอาจจะทำเวิลด์คัพที่เล็กเมืองทองเนี่ยนะครับจะชวนคนทั่วโลกมาเลยนะครับก็เราอยากให้คนไทยมาร่วมแข่งด้วยนะครับสนุกเห็นแข่งก็แข่งกันแล้วสนุกนะครับเห็นแข่งกันแล้วสนุกไปวันนี้หมดดีกว่าขอบคุณพี่เปี๊ยกมากครับผมถ้าใครสนใจดูพอดูคลิปนี้สนใจตัวไหนก็วิ่งมาหาพี่เปี๊ยกนะครับครับที่เมืองทองธานีวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ